้านหลังเป็นภูเขาด้านหน้าเป็นน้ำวิวที่ถือว่าเป็นของที่ดีเพราะว่าถือว่าถือว่าการค้าการขายสัญจรก็มีนะครับประมาณนะครับดอกไม้ทูบเทียนตามกำลังความต้องกำลังจัดมาได้เลยในจุดนี้ในไร่ที่ถือว่ายาวมากชมยาวมากของต้นนะครับแต่แม่เราหาการยื้อแก้วตะกร้าครับบูชาตามศรัทธาได้เลยพวงมาลัยที่ขอพรลูกแก้วจักรพรรดินั้นท่านต้องต่อแถวหลังบันไดนะครับเวลาขอพรเสร็จแล้วก็จะได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในการได้รูปสวยๆกันทุกคนถ้าพี่ไม่ใช่สายหน้าคาราพี่ก็ผมแนะนำพระอรหันต์จะเผื่อบางคนถ้าเขาบอกเขาสายธรรมนาคาราเขาเป็นสายมือสายชอบบูชาเพราะอะไรพี่เพราะว่าเขามีความเชื่อว่าพญานาคคาราเนี่ยเขามีบุญเป็นลึกแล้วเขาก็ชอบให้ทานให้ความเชื่อมาแล้วก็การสายที่นี่ก็แล้วก็ท่าทีจากที่มันจากที่นั่งคาราจากเขาที่อยู่ในตัวสายที่ต่างกันเยอะสุดถ้าที่จะแก้ได้จะช่วยได้เขาจะไม่ถามนะเขาจะแยกตัวนะที่ได้